ก่อนอื่นขอเชิญชวนพี่น้องสิกรท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีใต้คลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมกดออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเศรษฐกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องคอปเปอร์2พลังบวกนะครับวันนี้ก็จะนำสารตัวหนึ่งนะครับที่พี่น้องเศรษฐกรใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราอยู่เป็นประจำแต่ปัจจุบันนี้เห็นว่าเขานำสาร2ชนิดนี้เนี่ยมาอยู่ในถุงเดียวกันนะครับคือเป็นยาบวกนั่นเองสารตัวนั้นคือสารตัวไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปนี้นะครับที่แน่ๆคือโจหัวเนี่ยผมโจหัวคอปเปอร์2พลังบวกมันเกี่ยวธาตุอะไรครับคอปเปอร์คือธาตุทองแดงนั่นเองขอเรียนพี่น้องสักก่อนอย่างนี้นะครับพี่น้องสักก่อนอาจจะสงสัยว่าไอ้คอปเปอร์เนี่ยมันตัวเดียวกันไหมกับตัวที่อยู่ในตารางธาตุอาหารทั้งหมด16ธาตุคอปเปอร์เนี่ยนะครับเป็นธาตุอาหารที่เรียกว่าจุลธาตุหรืออาหารเสริมสมบูรณ์พืชนะครับซึ่งมีขายแบบผงแบบนั้นก็มีตามท้องตลาดทั่วไปพวกคอปเปอร์พวกนี้นะครับแต่ที่ใช้ในเรียกว่าอะไรป้องกันจากตัวพืชเนี่ยมันเป็นตัวคอปเปอร์หรือตัวทองแดงที่อยู่ในโครงสร้างสารนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาฉีดสารพวกนี้ลงไปนะครับสารตัวคอปเปอร์พวกนี้ลงไปนะครับมันอยู่ในรูปสารชนิดอื่นถ้าฉีดลงไปแล้วเนี่ยถ้าจะถามว่าได้พวกธาตุคอปเปอร์หรือทองแดงด้วยไหมคำตอบคือได้นะครับคำตอบคือได้เหมือนกับคลิปก่อนเนี่ยผมเคยเสนอคลิปเรื่องกรรมฐานไปจำได้ไหมฮะคลิปก่อนนี้นะครับแล้วมีเพื่อนๆถามว่ามันตัวเดียวกันไหมกับตาราง16ธาตุที่ผมเคยพูดไปที่เรารู้ๆกันตอบเลยว่าตัวเดียวกันกรรมฐานตัวเดียวกันเลยครับเพราะนั้นฉีดกรรมฐานตัวนั้นเนี่ยก้องกันกับจากทุกขึ้นเนี่ยเราจะได้อะไรครับได้ธาตุกรรมฐานไปด้วยในตัวเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้ามีการฉีดป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชโดยพวกกรรมฐานเนี่ยมันก็จะส่วนใหญ่ไม่จะไม่ค่อยพบการขาดกรรมฐานด้วยเพราะมันได้ไปแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเราได้คอปเปอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารพวกจุลธาตุไปด้วยในตัวด้วยแต่จะเพียงพอหรือไม่นั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่ที่แน่ๆได้คอปเปอร์ซึ่งเป็นธาตุอาหารพวกจุลธาตุไปด้วยนั่นเองนะครับทีนี้คอปเปอร์สองพลังบวกตัวนี้นะครับเขานำสองตัวนี้มารวมกันเดี๋ยวไปดูว่าตัวไหนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของบริษัทเอราวัณนะครับตอนนี้เป็นของบริษัทเอราวัณเนี่ยชื่อบริษัทเขาอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตบริษัทเอราวัณเนาะพอดีไปเจอพวกสารสองตัวนี้คือเขานำมา mix กันเพื่อให้มันเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันพี่น้องสกอร์อาจจะมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วมันดีหรือเปล่า mix กันเนี่ยคือโดยทั่วไปเนี่ยพี่น้องสกอร์จะต้องทราบก่อนนะครับว่าสารที่เขานำมา mix กันเนี่ยคือเอามาผสมกันในซองเดียวกันเนี่ยเพื่อให้เราได้ใช้เนี่ยสารสองตัวนี้จะต้องเป็นสารที่เข้ากันได้เข้ากันได้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผสมกันแล้ว1มันไม่ตกตะกอนประเด็นหลักๆ2มันเสริมฤทธิ์กันเสริมฤทธิ์ยังไงครับถ้าใช้เดียวๆประสิทธิภาพเท่านี้ถ้าเสริมฤทธิ์กันเนี่ยเขาทดสอบมาแล้วว่าประสิทธิภาพมันจะดีกว่าเดิมที่ใช้สารตัวเดียวนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าเสริมฤทธิ์กันนะครับเพราะนั้นตัวอะไรชื่อไอโรโนตัวนี้ WG นะครับก็จะเป็นตัวสารเสริมฤทธิ์สองตัวตัวหนึ่งนะครับ WG พี่น้องสักก่อนจำได้ไหมผมเคยทำสูตรพวกสารเคมีไว้ให้ดูชมแล้วนะครับ WG หมายความว่าเป็นอะไรครับ G หนึ่งคือแกรนูลคือมันเป็นเม็ด WG เนี่ยเป็นเม็ดละลายน้ำนะเพราะนั้นสารตัวนี้ก็คือสารที่ใช้ในรูปแบบเป็นเม็ดละลายน้ำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวข้อมูลตัวนี้กันก่อนมาดูรายละเอียดของสารป้องกันกำจัดสารศัตรูพืชพวกนี้นะครับชื่อสารตัวนี้ครับก็คือไอไรโนอันนี้เนี่ยบางทีก็แล้วแต่บริษัทนะครับอันนี้ของเอราวัณเขาตั้งชื่อว่าไอไรโนแต่บริษัทอื่นเขาจะตั้งชื่ออื่นแต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเวลาเราดูชื่อสารเนี่ยเราดูตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ที่ผมกรอบสี่เหลี่ยมไว้นะครับ
ไม่ว่าชื่อสามัญเขาจะตั้งไงก็ตามขออภัยนะครับไม่ว่าชื่อการค้าเขาจะตั้งไงก็ตามด้านบนมีชื่อการค้าเนาะเนี่ยด้านบนเนี่ยแต่ในวงสี่เหลี่ยมด้านล่างสีฟ้าเนี่ยนะครับเขาเขียนว่าอะไรครับชื่อสามัญไม่ว่าบริษัทไหนก็ตามนํายา2ตัวนี้มาผสมกันเนี่ยชื่อสามัญจะตัวเดียวกันนะครับสาร2ตัวนี้ที่อยู่ในไอริโน่เนี่ยนะครับที่อยู่ในตัวไอริโน่ของบริษัทเอราวัณเนี่ยก็คือตัวอะไรครับคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์บวกกับตัวไหนครับบวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเพราะนั้นสรุปก็คือสาร2ตัวที่อยู่ในถุงเนี้ยนะครับก็คือคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์กับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับสารสองตัวนี้มีพวกคอปเปอร์หรือทองแดงเป็นองค์ประกอบตัวหนึ่งอยู่ในรูปของคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์แต่ตัวหนึ่งอยู่ในรูปคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเรามาดูกันว่า2ตัวนี้เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับระหว่าง2ตัวนี้นะเรามาดูตัวนี้นะครับสารสำคัญอันนี้นะครับสารสำคัญเปอร์เซ็นต์มันอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยเดี๋ยวผมซูมเข้าไปนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งอาจจะให้ดูชัดๆดูตัวนี้นะเพื่อนๆดูเนี้ยนะครับตัวนี้สารสำคัญเห็นไหมฮะเนี่ยองค์ประกอบนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีอยู่2ตัวตัวแรกอะไรครับคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ตัวนี้นะครับ 24.6%ตัวที่2คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 22.9% WG คือแบบเป็นนะครับแบบเป็นเม็ดละลายน้ำนั่นเองสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวไอเรโน่เนี่ยมีสารที่มีชื่อสามัญ2ตัวอยู่ในซองนี้นะครับตัวแรกก็คือคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับซึ่งคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ 24.6% คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ22.9% โอเคนะครับรวมกันแล้วก็อยู่ประมาณนะครับเท่าไหร่ครับ4 5 6เป็น 47.5% เอา2ตัวนี้รวมกันเนาะบวกกันก็ประมาณ 47.5% นะครับที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชตัวไอริโน่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับมาดูคุณสมบัติของตัวไรโน่กันก่อนนะครับไรโน่เนี่ยผมขอเรียกไรโน่แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเรียกชื่อสารมันอาจจะยาวไปนิดนึงไรโน่เนี่ยเป็นชื่อสามัญไอไรโน่เป็นชื่อสามัญต้องบอกไว้ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ประกอบด้วยตามที่กล่าวมาแล้วคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 24.6% แล้วก็คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 22.9% รวมแล้วก็ประมาณ 47.5% นะครับคุณสมบัติเนี่ยมันจะแบบคอปเปอร์ชนิดเม็ดแบบเป็นเม็ดละลายน้ำตัวนี้ออกฤทธิ์เร็วออกฤทธิ์นานอัตราใช้น้อยนะครับมีความเป็นพิษต่อพืชต่ำคือคำว่ามีความเป็นพิษต่อพืชต่ำพี่น้องเกษตรกรอย่าเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามีความเป็นพิษต่อพืชต่ำนั้นหมายความว่ากรุณาใช้ตามที่เขากำหนดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าบอกว่ามีความเป็นพิษต่ำแล้วใช้เกินอัตราไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าใช้เกินอัตราเนี่ยมันเป็นพิษแน่นอนไม่ว่าสารตัวไหนแล้วกันนะครับถ้าใช้เกินอัตราเนี่ยเป็นพิษแน่นอนนะครับคุณลักษณะเด่นของพวกไอริโน่ WG ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอนุภาพเล็กสามารถกอบผิวบืดเบลพืชได้ดีนะครับเพิ่มผิวสัมผัสได้มากกว่าแล้วก็อนุภาคของสารเนี่ยเล็กกว่าเชื้อราและแบคทีเรียโรคพืชรวมทั้งขนาดปากใบพืชด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าดูจากตัวนี้นะครับคุณลักษณะเด่นพี่น้องสิกรเห็นไหมนะครับตัวไอริโน่เนี่ยซึ่งมีสาร2ตัวคือคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 24.6% บวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 22.9% สามารถกำจัดได้ทั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนะครับแล้วก็โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองนะครับย้ำนะครับตัวนี้กำจัดได้ทั้งเชื้อราและแบคทีเรียโรคพืชบางชนิดนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลตัวต่อไปโรคพืชที่แนะนำนะครับในการใช้ไอริโน่ตัวนี้นะครับมีโรคอะไรบ้างองุ่นอันดับแรกนะครับก็คือโรคราน้ำค้างโรคแอนแทนโนดทุเรียนก็คือโรคราใบติดใบจุดสาหร่ายหอมแดงก็คือใบจุดสีม่วงถั่วก็คือโรคใบจุดกล้วยก็คือโรคใบจุดเหมือนกันมันฝรั่งก็คือโรคใบไหม้มะเขือเทศโรคใบไหม้เหมือนกันส้มมะนาวส้มโอเนี่ยเช่นโรคเมลานอสสแคปโรคแคนเกอร์พวกเนี้ยนะครับกาแฟก็คือโรคราสนิมใบจุดโรคผลเน่าพริกก็โรคใบจุด
รากผลเน่าโรคแอนเทงโนดในพริกนะครับไม้ดอกไม้ประดับใบจุดโรคแอนเทงโนดราน้ำค้างใบไหม้เผือกพวกใบไหม้ใบจุดตาเสือพวกนี้นะครับมะม่วงก็คือโรคแอนเทงโนดผักก็คือโรคใบจุดในราน้ำค้างมะเขือก็คือโรคใบจุดนะครับยาสูบก็คือโรคใบจุดยางพาราโรคแอนเทงโนดพืชตระกูลแตงราน้ำค้างและมีพืชอื่นอีกนะครับที่มีลักษณะเป็นโรคแบบนี้ซึ่งโรคพวกนี้จะมีทั้งเป็นแบบเรียกว่าเกิดจากเชื้อราเป็นส่วนใหญ่และแบคทีเรียในตัวบางชนิดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะเพิ่มเติมนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างโรคอันนี้ราใบติดทุเรียนแคงเกอร์ส้มสแคปนะครับหรือโรคขี้กากที่เราเรียกกันแอนเทนนมะม่วงราน้ำค้างในผักราน้ำค้างในองุ่นราน้ำค้างแตงใบจุดพริกอันนี้เชื้อรานะครับใบจุดผักใบไม้มันฝรั่งใบไม้เผือกใบไม้มะเขือเทศนะครับใบจุดถั่วใบจุดสีม่วงหอมใบจุดกุหลาบดำนะครับพวกนี้ก็เป็นโรคที่เราพบบ่อยอยู่ในพืชผักในส่วนของเรานั่นเองเรามาดูลักษณะสีเม็ดของพวกตัวไรโนซึ่งเป็นตัวคอปเปอร์ออกซิโอคลอไรด์และคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์นะครับเมื่อผสมกันแล้วเขาปั้นมาเป็นเม็ดจะเป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวอ่อนๆเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นสีเขียวอ่อนๆพอละลายน้ําจะได้สีแบบนี้พอละลายน้ำเนี่ยจะได้สีแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นสีอ่อนๆสีฟ้าอ่อนเขาบอกว่าทางบริษัทเขาบอกว่าละลายได้ประมาณใน5วินาทีก็เริ่มละลายแล้วนะครับแสดงว่าคุณสมบัติการละลายได้ดีคือผสมแล้วเนี่ยใช้ตามอัตราที่กำหนดแล้วฉีดพ่นได้เลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวคอปเปอร์ออกซิโคไรด์เนี่ยและคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อยู่ในกลุ่มไหนนะครับคอปเปอร์ออกซิโคไรด์และคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์อยู่ในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่มีกลไกการทำงานได้หลายแบบหรือหลายตำแหน่งนะครับก็คือถ้าจะว่าทำงานได้แบบกว้างขวางก็ว่าได้นะครับเลขประจำกลุ่มนะครับจำให้ดีนะครับเลขประจำของกลุ่มนี้ก็คือ M01 หรือ M1 นั่นเองความเสี่ยงต่อความต้านทานคือต่ำนะครับคือไม่ค่อยต้านทานนั่นเองเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่ม M01 Multi Site Contact Activity ก็คือออกแบบเขาเรียกว่าออกฤทธิ์ได้หลายตำแหน่งเป็นกลุ่มอินออร์แกนิกหรืออนินทรีย์สารนะครับชื่อสารบางอย่างพวกคอปเปอร์นะครับพวกคอปเปอร์ต่างๆที่เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเนาะเพราะนั้นสรุปเกี่ยวกับกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกลไกการทำงานได้หลายแบบหรือหลายตำแหน่งเพราะนั้นการออกฤทธิ์ก็จะออกได้หลายตำแหน่งแล้วก็สารกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเลขประจำกลุ่มก็คือ M01 และมีความต้านทานต่ำด้วยนะครับเรามาดูไอโรเน่2พลังบวกว่าในท้องตลาดเนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นอยู่ใน Lazada นะครับไอโรเน่คอปเปอร์2พลังบวกขนาด1กิโลกรัมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ530บาทตัวนี้ราคาที่ผมพูดเนี่ยก็คือวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2567นะครับส่วนอีกตัวนึงนะครับราคาก็จะต่างกันลงมานิดหนึ่งอันนี้เป็นขนาด500กรัมนะครับตัวนี้เป็นไอโรเน่คอปเปอร์ซิคอรายสองพลังบวกเหมือนกัน500กรัมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ299บาทตีไป300เนาะนะครับขนาด500กรัมแต่ขนาด100กรัมเนี่ยอยู่ประมาณ89บาทถ้าพันกรัมก็ประมาณ800ก็แพงอยู่เพราะว่าถ้าใช้เยอะๆเนี่ยซื้อเป็นแบบ1กิโลหรือ500กรัมคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าแบบ100กรัมอันนี้ประมาณ300เนาะถ้ากิโลหนึ่งก็ประมาณ600แต่ถ้าซื้อเป็นกิโลเนี่ยมันก็ต่ำลงมาอีกประหยัดอีกประมาณสัก70บาทแต่จริงรวมค่าส่งแล้วถ้า1กิโลกรัมเนี่ยก็จะประมาณสัก600ประมาณนี้แหละนะครับถ้าใครใช้เยอะก็ใช้แบบ1กิโลถ้าใช้น้อยลงมาก็500กรัมแต่ถ้าเอาแบบส่วนเล็กๆก็ประมาณ100กรัมก็ประมาณ80กว่าบาทค่ารวมค่าส่งประมาณ40บาทก็ประมาณสัก120บาทนี่แหละนะครับจะอยู่ประมาณนี้ค่าส่งพิเศษ34บาทนะครับตีประมาณสัก40บาทแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวราคาที่อยู่ณวันที่21มีนาคม2531ในตลาดออนไลน์นะครับขอสรุปกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ที่ผมเสนอในวันนี้ก็คือตัวสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีชื่อการค้าว่าไอโรเน่นะครับอันนี้อ่านผิดตลอดเลยนะครับไอไรโนไอโรเน่อะไรพวกนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อจริงก็คือไอโรเน่ตัวนี้เป็นชื่อการค้าต้องย้ำไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นชื่อการค้าบางทีบริษัทเนี่ยเขาจะไม่ตั้งเหมือนกันหรอกครับแต่ที่มันเหมือนกันคืออะไรครับคือชื่อสามัญตรงนี้เพราะนั้นตัวไอโรเน่เนี่ย
จะประกอบด้วยสาร2ชนิดที่อยู่ในนี้นะครับซึ่ง2ชนิดนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่ม M01 ตามด้านบนนะครับข้าง2ด้านขวาบนเนี่ยที่ผมวงไว้นะครับและกลุ่มนี้เป็นสารที่ออกฤทธิ์ได้หลายตำแหน่งและมีความต้านทานความเสี่ยงต่อความต้านทานในตับด้วยสาร2ตัวนี้ที่อยู่ในไอไรโน่เนี่ยก็จะมีสาร1คอปเปอร์ออกซิโคไรด์ตัวที่2คอปเปอร์ไฮโดรไซด์นะครับซึ่งเป็นสาร2ตัวนี้รวมกันแล้วจะอยู่ประมาณ47.5%นะครับใช้ในการพ่นตามที่ผมเรียนกับพี่น้องสิก่อนนะครับว่าข้าง2ข้างขวาเขาจะบอกว่าดูดซึมไม่ดีไม่เป็นอันตรายต่อพืชแต่ผมก็ต้องย้ำเสมอว่าที่เขาบอกว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อพืช นั้นหมายความว่าจะต้องใช้ในอัตราที่เขากำหนดเท่านั้นนะครับถ้าใช้มากกว่านั้นแล้วมันอันตรายต่อพืชยังไงท่านก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะนั้นการใช้อัตราเนี่ยใช้อัตราตามที่เขาบอกแต่อัตราตามที่ฉลากบอกนั้นพี่น้องเกษตรกรจะต้องปรับ pH น้ำให้ด้วยนะครับเพราะตามคุณสมบัติของบริษัทที่เขาระบุมาที่ผมไปอ่านรายละเอียดเนี่ยนะครับตัวไอโรเน่เนี่ยมันผสมน้ำแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเป็นกลางๆนะครับเพราะว่างั้นนะตามข้อมูลเนี่ยนะครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก่อนจะผสมเนี่ยเราควรปรับ pH น้ำให้มันได้คุณสมบัติก่อนซึ่ง pH น้ำผมเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับในการผสมสารเคมีถ้ามันมีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยถ้าผสมตามอัตราที่เขาบอกยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะมันถูกทำลายไปแล้วนะครับถ้านี่เป็นกรดก็ค่อยว่ากันอีกอย่างนึงก็อาจจะมีผลบ้างแต่ถ้าเป็นด่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมสลายได้เร็วกว่าฤทธิ์ที่มันเป็นกรดนะครับแต่เป็นกรดก็ไม่ได้เป็นกรดมากหรอกแต่น้ำบ้านเราส่วนใหญ่มันจะเป็นด่างนะครับเพราะนั้นการวัดค่า pH น้ำก่อนผสมเนี่ยจึงมีส่วนสำคัญโดยพอสมควรแล้ว2ตัวนี้นะครับสารประกอบ2ตัวนี้เนี่ยคอปเปอร์ไฮโดรไซด์แล้วก็คอปเปอร์ออกซิโคไรด์นั้นมีคุณสมบัตินะครับในการป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชและแบคทีเรียโรคพืชในบางชนิดส่วนการป้องกันกำจัดโรคอะไรได้บ้างนั้นผมเรียนพี่น้องเกษตรกรในสไลด์ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีชื่อว่าไอโซโพรไทโอเลนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติใช้ในการกำจัดโรคที่เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราก็ได้นะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียในข้าวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราไปดูคุณสมบัติของตัวไอโซโพรไทโอเลนกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจะเล่าต่อไปนี้นะครับมาจากกรมวิชาการเกษตรข้อมูลที่จะเล่านะครับเกี่ยวกับสารกำจัดโรคพืชในวันนี้เป็นการจัดแบ่งกลุ่มสารป้องกันกำจัดโรคพืชตามกลไกการออกฤทธิ์พี่น้องเกษตรกรทราบไหมครับตัวไอโซโพรไทโอเลนเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มอะไรตัวไอโซโพรไทโอเลนเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่ม F ตามกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งกลุ่ม F เนี่ยพอเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยกลไกการออกฤทธิ์เนี่ยมันมีผลต่อการสังเคราะห์ไขมันไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อราหรือว่าแบคทีเรียนะครับและการทำงานที่สมบูรณ์ของพวกกลุ่มเยื่อหุ้มเซลล์อันนี้ก็เวลาพ่นไปแล้วเนี่ยสารกลุ่ม F ก็จะมีกลไกสังเคราะห์ไขมันถ้าสังเคราะห์ไขมันไม่ได้ก็จะมีผลต่อระบบต่างๆของกลุ่มพวกเชื้อราเหมือนกันทำให้ตายได้นั่นเองนะครับสารเคมีกลุ่ม F เนี่ยมีทั้งหมดกี่กลุ่มย่อยสารเคมีกลุ่ม F เนี่ยมีทั้งหมด6กลุ่มย่อยนะครับก็จะมี F2 F3 F4 F8 F9 F10 นะครับแต่ที่พูดในวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มF2 คือกลุ่มย่อยพวกฟอสโฟไลปิดไบโอซินเทซิสเกี่ยวกับพวกการสังเคราะห์พวกไขมันพวกนี้นะครับก็จะมีกลุ่มพวกเชื้อราที่ใช้ได้ดีในกลุ่มนี้เลขประจำกลุ่มนี้ก็คือเลข6กรุ๊ป6เป็นเลขประจำกลุ่มของ F2 เรามาดูกลุ่ม F2 นะครับ F2 เนี่ยเป็นฟอสโฟไลปิดไบโอซินเทซิสเกี่ยวกับการสังเคราะห์พวกไขมันนะครับแล้วก็ methyl transferase กลุ่มนี้เนี่ยจะมีสารอยู่ประมาณ 2-3 ตัวที่พบในบ้านเราที่สามัญตัวแรกก็คือ idiphenphos ตัวที่2คือ iproventphos ตัวที่3คือ pyrazophos ตัวที่4ที่จะพูดในวันนี้ก็คือ isoprothiolane เลขประจำกลุ่มของกลุ่ม F ก็คือเลข6
และอาเซโปรไทเลนเวลาเขาเรียกเขาเขียนเลขประจำกลุ่มมันจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับของซองของขวดของกล่องที่เราซื้อมาเนี่ยเขาจะบอกว่ากลุ่ม6สารป้องกันกำจัดโรคพืชด้วยโซโพเทเลนเนี่ยความเสี่ยงต่อความต้านทานเนี่ยอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลางสารไอโซโพเทเลนเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างสารไอโซโพเทเลนเนี่ยตัวนี้เป็นชื่อสามัญ นะครับส่วนชื่อการค้ามันจะมีหลายชื่อฟูจิวันอะไรก็ว่ากันไปแต่ชื่อสามัญเนี่ยตัวเดียวกันก็คือไอโซโพเทเลนอยู่ในกลุ่มสารเคมีไดไทโอเลนนะครับสารพวกนี้มันมีคุณสมบัติเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืชชนิดดูดซึมและแบคทีเรียก็ได้เช่นเดียวกันนะครับป้องกันโรคกลุ่มโรคใบไหม้ใบสีส้มขอใบแห้งในนาข้าวซึ่งขอใบแห้งเนี่ยมันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียป้องกันกำจัดโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมก็ได้ป้องกันกำจัดโรคลำต้นเน่าในไม้ผลผักนาข้าวแล้วก็พวกขิงข้าวโพดทุเรียนก็ได้เช่นเดียวกันเรามาดูโครงสร้างของสารไอโซโพรไทโอเลนจะประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็กัมมันทันตัวนี้เป็นโครงสร้างโดยทั่วไปนะครับของไอโซโพรไทโอเลนแล้วไอโซโพรไทโอเลนเนี่ยป้องกันกำจัดเชื้อชนิดได้บ้างใดได้บ้างตามที่หาข้อมูลมาเนี่ยมันจะมีอยู่หลายตัวนะครับแต่ว่าในคู่มือป้องกันจากโรคพืชการใช้สารของกรมวิชาการผมเอาเฉพาะโรคข้าวมาให้ดูนะครับโรคใบไม้ข้าวเนี่ยหรือไรบาสเนี่ยมันเกิดจากเชื้อราสาเหตุที่มีชื่อว่าไพลิคิโรเรียออริซีนะครับตัวนี้ก็จะใช้ไอโซโพรไทโอเลนเหมือนกันนะครับประมาณ 20-40 ซีซีตัวน้ำ20ลิตรแล้วก็เชื้อตัวอื่นพวกฟิวโซเดียมก็ได้เช่นเดียวกันแต่โรคใบไม้ข้าวมันก็มีหลายตัวเนาะยาหนึ่งในนั้นก็คือไอโซโพรไทโอเลนการป้องกันกำจัดโรคของไอโซโพรไทโอเลนเนี่ยป้องกันกำจัดโรคอะไรได้บ้างมันก็จะมีอยู่หลายโรคนะครับเช่นโรคคอใบไหม้คอใบแห้งกับใบแห้งโรคไม่คอรงพวกโรคง่ายๆเน้นพวกโรคเชื้อราตัวไอโซโพรไทโอเลนนะครับแล้วก็แบคทีเรียเช่นพวกโรคคอใบแห้งก็จะเห็นตามรูปนะครับโรคใบไหม้ในทุเรียนที่เกิดจากเชื้อราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพวกผักอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับมันจะมีใช้ในกลุ่มเชื้อราได้หลายชนิดตัวไอโซโพรไทโอเลนเรามาดูตัวอย่างนะครับไอโซโพรไทโอเลนที่ขายตามท้องตลาดจำหน่ายในปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่บ้างตัวนี้นะครับไอโซโพรไทโอเลนเนี่ยอยู่ราคาตัวไรเกอร์เนี่ย260 บาทตัวนี้ขนาด500 ซีซีหรือครึ่งลิตรนะครับต่อมานะครับตัวฟูจิวันไอโซโพรไทโอเลน1ลิตรเนี่ยป้องกันกำจัดโรคพวกกระจายเชื้อราก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ455 บาทขนาด1ลิตรนะครับเดี๋ยวเราไปดูการผสมสารเคมีการป้องกันการดูแลตัวเองนะครับเกี่ยวกับการผสมสารเคมีแล้วก็ควรระวังต่างๆมีอะไรบ้างเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็จะมีคนป่วยโรคเบาหวานโรคความดันอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มการใช้สารเคมีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก่อนนะครับแต่ผมก็ต้องเตือนย้ำกับพี่น้องเสียก่อนอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าสารป้องกันกำจัดแมลงกำจัดโรคพืชกำจัดพวกหญ้าที่เป็นศัตรูพืชที่เราคิดว่าเป็นศัตรูพืชเนี่ยสารเคมีทุกชนิดมันเป็นอันตรายนอกจากต่อตัวพืชแล้วสัตว์น้ำแล้วสัตว์ในดินแล้วตัวเราเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นการใส่ชุดป้องกันการอ่านฉลากก่อนใช้เป็นสิ่งที่สมควรทำที่สุดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นนักศึกษาเห็นรายงานสารเคมีหลายตัวตกค้างส่งไปต่างประเทศเขาก็ตีกลับนะครับมันก็มีหลายตัวและสิ่งประเด็นสำคัญคือคนทุกวันนี้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันและโรคคิดคือสุปัจจุบันคือโรคมะเร็งนะครับต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันเกิดจากสารเคมีโดยส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบนะครับย้ำนะครับเกิดจากสารเคมีในส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยและองค์ประกอบทำให้เกิดโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการใช้ถ้าจะใช้ด้วยความระมัดระวังถ้าเลือกใช้ได้จะยิ่งดีนะครับถามว่าทำไมเลือกใช้ทำไมผมถึงเอามาพูดเรื่องนี้นะครับต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆใจผมเนี่ยอยากให้พี่น้องสักก่อนเลิกนะครับแต่ปัญหาคือถ้าไม่เลิกจะทำยังไงทีนี้ถ้าไม่เลิกก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องถูกหลักถูกวิธีเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันเชื้อมันดื้อยาพอดื้อยาปุ๊บใช้ไม่หายก็ต้องซื้อยาเพิ่มเปลืองต้นทุนเข้าไปอีกและนะครับและที่สำคัญคือมันตกค้างในผลผลิตนั่นเองเพราะนั้นถ้าเลือกไม่ได้แล้วก็ลด
ถ้าลดได้อีกถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะครับครับเดี๋ยวมาดูเรื่องการผสมสารเคมีกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นผังผสมสารเคมีของกรมวิชาการเกษตรนะครับใครไม่ใครอยากได้ตารางตัวนี้นะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ Facebook นะครับกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมคิดวงไว้เนี่ยหรือจะเซิร์ชใน Google ก็ได้บอกว่าผังการผสมสารป้องกันกำจัดมาเลกำจัดศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ทุกตัวนะครับแค่บางชนิดเท่านั้นเองลองเสิร์ชดูมีหมดอ่ะนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานกันนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องการผสมสารเคมีแต่ย้ำนะครับด้านบนเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชซึ่งผมก็พูดไปแล้วนะครับด้านล่างนะครับด้านนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชโอเคไหมครับเนาะป้องกันกำจัดโรคพืชแยกนะครับด้านบนเป็นแมลงศัตรูพืชด้านล่างเป็นป้องกันกำจัดโรคพืชที่เราพูดในวันนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้สำหรับมือใหม่มือเก่าถ้ารู้แล้วก็สามารถผ่านหน้านี้ไปได้นะครับถ้าเป็นช่องสีขาวแสดงว่าผสมกันได้ถ้าเป็นช่องสีน้ำเงินแสดงว่าผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังถ้าช่องสีเขียวอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตนะครับช่องสีม่วงดูละเอียดด้านหลังซึ่งจะมีเอกสารด้านหลังคือเราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเอกสารพวกนี้ช่องสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันโอเคไหมครับช่องสีแดงผสมกันไม่ได้คือห้ามผสมเลยถ้าเป็นสีแดงสีเหลืองเนี่ยก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไม่จำเป็นต้องผสมกันนะครับถ้าผสมกันบางทีอาจจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับตัวแรกกันเลยนะครับก็คือตัวเบนโดมิลตัวนี้นะครับเบนโดมิลจะผสมกับแคปเทนแล้วก็แคปทาฟูลได้ไหมนะครับเราทำนี้นะครับชี้ลูกศรลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะแคปเทนก็คือช่องนี้มันตัดกันพอดีเลยตัดกันช่องไหนครับตัดกันตรงช่องสีม่วงคือหมายเลข10สีม่วงคืออะไรครับให้ดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีในคู่มือการผสมสารป้องกันกำจัดโรคพืชไปโหลดคู่มือมาก็ได้นะครับอยู่ที่สำนักวิจัยอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตรตัวต่อมานะครับตัวต่อมาถ้าจะผสมนะครับเบนโดมิลตัวนี้ลากลงมาตรงนี้นะครับเบนโดมิลเนี่ยตรงนี้ผสมอะไรได้บ้างถ้าเป็นช่องสีขาวผสมเลยครับคอโรทาโรนิลได้เบนโดมิลนะครับต่อมาช่องนี้ถูกกับตัวไหนถูกเมทาเล็กซิลเพราะนั้นเบนโดมิลกับเมทาเล็กซิลผสมกันได้เพราะมันตัดกันบริเวณช่องสีขาวเห็นไหมฮะต่อมานะครับเบนโดมิลผสมอะไรได้บ้างผสมตัวไหนครับช่องนี้นะมาด้านนี้เบนโดมิลผสมกับไตรอะดีมีฟอนได้โอเคไหมครับอันนี้คือวิธีดูตัวแรกตัวที่สองที่ใช้กันเยอะเป็นตัวเมทาเล็กซิลเนาะตัวนี้เนาะเมทาเล็กซิลผสมอะไรได้บ้างนะครับตรงนั้นเราก็ลากเมทาเล็กซิลลงมาเลยลากแนวดิ่งลงไปเนี่ยมันผสมได้คือหนึ่งอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยช่องแรกเป็นสีขาวตัดกันคือตัวคาเบนดาซิมเมทาเล็กซิลผสมกับคาเบนดาซิมได้ตัวที่สองตัวไหนครับตัวนี้โอเคเมทาเล็กซิลผสมกับกัมมันทันพงได้แต่จริงๆผมแนะนำเนาะกัมมันทันพงเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราไม่ควรผสมหรอกเพราะว่าตัวกัมมันทันพงเนี่ยมันร้อนนะครับมันร้อนกูก็ผสมมากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการใบไหม้ได้แต่ในตารางนี้เนี่ยเขาบอกว่าผสมได้เนาะโอเคนะครับเมทาเล็กซิลกับซัลเฟอร์เนี่ยผสมได้แต่ต้องระมัดระวังเรื่องอัตราด้วยนะครับตัวต่อมาผมจะหาตัวโคโรทาโรนิลดีกว่าผสมได้เยอะดีตัวนี้นะครับคอโรทาโรนิลผสมตัวไหนบ้างเราก็ลากลงมาเนี่ยครับแล้วก็หาจุดตัดสีขาวช่องนี้ผสมกันเลยครับคอโรทาโรนิลผสมกับไอโพไดโอนได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมทาเล็กซิลได้ช่องนี้ล่ะผสมกับเมนโคเซปกับไทแรมได้ช่องนี้ผสมกับคาเบนดาซิมได้ช่องนี้ผสมกับบอโดมิกซ์เจอร์ได้ช่องนี้ผสมกับไตรอะดีเมฟอนได้โคโรทาโรนิลนะช่องนี้ตัดกับอะไรกัมมันทันเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินหมายความว่าอะไรครับผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังโอเคไหมครับถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอ่ะพูดง่ายๆพี่น้องเกษตรกรนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงถ้าเป็นสีน้ำเงิน
คือถ้าให้ผสมก็ได้เนี่ยขอเป็นสีขาวแล้วกันเนาะขอเป็นสีขาวอย่างอื่นก็เลี่ยงไปแล้วก่อนนะครับเพราะว่าบางทีการไม่เข้าใจเนี่ยก็จะทําให้พืชเราเสียหายได้ทีนี้ดูตัวผสมได้ไปแล้วมันดูตัวผสมไม่ได้อะไรครับมันก็มีสีเหลืองที่ไม่จําเป็นต้องผสมกันกับสีแดงเนี่ยผสมไม่ได้เลยมาดูสีแดงนะครับสีแดงผสมไม่ได้เลยก็คือเอาตัวนี้แล้วกันตัวเบนามิลตัวแรกเลยนะครับลากลงมาช่องสีแดงเนี่ยเห็นไหมช่องสีแดงมันตัดกันตรงนี้ช่องตรงนี้สีแดงแดงเบนามิลห้ามผสมกันอะไรครับคอปเปอร์ออกซิโคไรด์อันนี้ห้ามผสมกันเลยนะผสมกันแล้วอันตรายนะครับตัวที่สองเบนามิลห้ามผสมกันอะไรครับตัวนี้ช่องสีแดงห้ามผสมกับบอร์โดมิกเซอร์โอเคไหมครับอันนี้ตัวแรกนะตัวต่อมาห้ามผสมสมมติว่าคอปเปอร์ออกซิโคไรด์ตัวนี้ห้ามผสมกับตัวไหนบ้างก็ลากออกมามีช่องแดงช่องหนึ่งเห็นไหมครับตรงนี้ก็ลากออกไปด้านขวาเห็นไหมคือห้ามผสมกับเบนาซิมเพราะนั้นคอปเปอร์ออกซิโคไรด์กับคาร์เบนาซิมห้ามผสมกันเด็ดขาดนะครับตัวอะไรนะตัวโบโดมิกเซอร์ห้ามผสมกับอะไรบ้างตัวแรกแล้วก็คือคาร์เบนาซิมใช่ไหมครับตัวที่สองห้ามผสมกับเมนโคเซปมันตรงกันเห็นไหมฮะตัวที่สามโบโดมิกเซอร์ห้ามผสมกับกรรมฐานผงนะครับเพราะนั้นเวลาลากเนี่ยลากด้านนี้มาด้านนี้มามันจะได้ถูกช่องแดงพอดีเห็นไหมครับโบโดมิกเซอร์เนี่ยห้ามผสมกับเมนโคเซปคาร์เบนาซิมแล้วก็กรรมฐานห้ามเลยครับนะครับอันนี้ช่องเหลืองไม่จำเป็นต้องผสมกันทีนี้เอาตัวอย่างแคปเทนตรงนี้เนาะลากลงมาแล้วก็ลากด้านซ้ายเอาช่องเดียวออกมาด้านขวาเห็นไหมมันถูกสารในแคปเทนแคปทาฟูนห้ามผสมกับออกซิโคเปอร์โคไรด์คือไม่ใช่ห้ามหรอกไม่จําเป็นต้องผสมกันแล้วแคปเทนกับตัวไหนอีกกับไอโครไดโอนเห็นไหมห้ามผสมกันเนาะแล้วก็ตัวในสีเขียวอันนี้หมายความว่าไงเห็นไหมสีเขียวมีอยู่ช่องหนึ่งสีเขียวก็หมายความว่าอย่าผสมกันจนกว่าจะรับรองจากผู้ผลิตหมายความว่าแคปเทนกับแคปทาฟูนถ้าจะผสมกันเนี่ยกับกรรมฐานเนี่ยเป็นสีเขียวช่องนี้ต้องไปถามเซลล์แมนหรือบริษัทก่อนว่าผสมกันได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญครับนี่ก็เป็นเรื่องการพังผสมสารเคมีที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็ดูไม่ยากเนาะลากลากตัดตัดไปไปมามาแล้วก็รู้ว่ามันตรงกับตัวไหนกับตัวไหนตรงกับสีไหนก็มาดูด้านบนเนี่ยนะครับอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยนะครับการผสมสารเคมีเนี่ยถ้ามีความรู้ในการผสมฤทธิ์ของยาก็จะมีประสิทธิภาพมากพอสมควรแต่ถ้าผสมไม่เป็นฤทธิ์ของยาก็จะเสื่อมลงถามว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นที่เขาห้ามผสมกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็ทราบเนาะไอ้พวกช่องแดงเหลืองๆเนี่ยคือผสมกันแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงบางทีมันตกตะกอนบางทีนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับคือฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้ามันเป็นช่องสีขาวเนี่ยผสมกันมันก็เสริมด้วยกันฉีดกันฉีดไปแล้วก็มันก็ได้ผลดีเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะผสมสารเคมีแล้วก็ต้องรู้ว่าตัวไหนผสมกับตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าไม่มีในตารางนี้ก็ถามเซียแมนว่าตัวนี้ผสมกันได้ไหมหรือถามคนขายเขาก็น่าจะรู้น่าจะทราบอยู่นะครับครับนี่ก็เป็นการผสมสารเคมีที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสารป้องกันกําจัดโรคพืชนะครับคำนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารไอโซโพรไทเอลเลนที่ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยโซโพรไทเอลเลนเนี่ยจัดอยู่ในสารกลุ่มเอฟนะครับเกี่ยวกับการสังเคราะห์พวกกรดไขมันของพวกอะไรพวกเชื้อราโรคพืชนะครับตัวนี้ใช้ในการป้องกันกำจัดเชื้อราได้แล้วก็แบคทีเรียก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการใช้สารเคมีก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่พอสมควรก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดกันใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปู่ดูลย์อัตโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะ
เมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ